วันนี้จะจะหนุนใจพี่น้องในพระธรรมสองทีมบทที่หนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อที่ห้านะครับเป็นพระคัมภีที่ผมอยากจะศึกษาแล้วก็เตรียมเทศนาทั้งเล่มในพระคัมภีเล่มนี้นะครับสองทีมบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าให้เราให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าแล้วอ่านสลับกันไปนะครับ <c oughs> แล้วเราให้การลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับจากเปาโลผู้เป็นอัครทูตข,ของพระเยซูริสต์ตามพระทัยของพระเจ้า เพื่อพระสัญญาแห่งชีวิตที่มีในพระเยสุคริสถึงทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้าขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบรรพุรุษทั้งหลายของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเสมอในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อระลึกถึงน้ํน้ำตาของท่าน ข้าพเจ้าก็อยากจะพบท่านซึ่งจะทําให้ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่ลูอิสยายของท่านมีในเป็นคนแรกและมีในยูนิสมารดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้เรามีความเข้าใจในพระคําของพระองค์เพื่อเราจะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระวจนะของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรด วยพรพรแล้วก็นำพาสติปัญญาให้กับเราให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ผ่านพระชนะของพระเจ้าในบ่ายวันนี้เราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนมีคำกล่าวของเศรษฐีคนหนึ่งนะครับที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วนะครับท่านบอกว่านอกจากการทำงานแล้วผมไม่ได้มีความสุขมากนักเพราะในที่สุดความร่ำรวยก,ก็กลายเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่ผมมี ในขณะที่ผมกําลังนอนป่วยอยู่บนเตียงและพยายามลึกถึงชีวิตที่ผ่านมาผมพบว่าความร่ํารวยที่ผมเคยภูมิใจกับไม่มีค่าอะไรเลยในช่วงสุดท้ายที่ผมกำลังจะตายตอนนี้ผมเพิ่งตระหนักว่าเมื่อเราร่ำรวยพอแล้วเราควรหันไปใส่ใจเรื่องอื่นๆบ้างซึ่งอาจจะเป็นสิ่งอื่นๆที่สำคัญเช่นงานศิลป,ปะที่เราเคยใฝ่ฝันในวัยเด็ก การไม่ยอมหยุดสร้างความร่ำรวยทําให้ต้องมีชีวิตเหมือนที่ผมเป็นพระเจ้าได้มอบความรักไว้ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนซึ่งไม่สามารถซื้อหาได้เงินด,ด้วยเงินทองเมื่อผมตายผมเอาความร่ำรวยไปไม่ได้สิ่งที่ผมจะนําติดตัวไปคือความทรงจําเกี่ยวกับความรักเท่านั้นซึ่งเป็นความร่ำรวยที่แท้จริงและเป็นจะเป็นแสงนําทางให้กับเราต่อไปความรักจะติดตามเราไปทุกที่เพราะมันอยู่ในหัวใจ และในมือของเราเองเตียงที่แพงที่สุดในโลกคือเตียงของผู้ป่วยเราสามารถจ้างคนให้ขับรถให้ทํางานหาเงินให้เราได้แต่ไม่มีใครมาป่วยแทนเราได้สิ่งของใดๆที่หายไปเราอาจจะหาพบได้แต่เราเอาชีวิตที่เสียไปกลับคืนมาไม่ได้เมื่อเราเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัดเราตระหนักว่าเราได้ใส่ใจสุขภาพของเราน้อยเกินไปหรือเปล่าแต่เรามักจะรู้ตัวเองเมื่อสายไปเสียแล้ว จงให้ความรักกับครอบครัวกับคนที่เรารักและเพื่อนๆและมันดูแลสุขภาพตัวเองและใส่ใจคนรอบข้างให้มากๆนั่นเป็นคำกล่าวของเศรษฐีคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคำกล่าวสุดท้ายมักจะเป็นคำกล่าวของคนที่ให้กำลังใจหรือพูดเรื่องที่เขาเป็นห่วงหรือกล่าวถึงชีวประวัติของเขาและสิ่งที่สำคัญสำคัญให้กับคนที่เขารักและห่วงใย ในการดำเนินชีวิตต่อไปจดหมายฝากสองทิโมทีเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของอาจารย์เปาโลที่เขียนขึ้นแล้วก็เป็นจดหมายส่วนตัวของอาจารย์เปาโลที่เขียนถึงทิโมทีซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่รักของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายหนึ่งทิโมทีกับตีตัสตอนที่ท่านออกจากคุกครั้งที่สองจดหมายสองทิโมทีนั้นเป็นจดหมายที่ท่านเขียนอยู่ในในในระหว่างท่านกาลังอยู่ติดคุกที่กรุงโรมนะครับ ในจดหมายฉบับแรกที่ท่านเขียนในคุกที่กรุงโรมนั้นท่านเขียนจดหมายฟิลิปปีเพื่อมาหนุนน้ําใจพี่น้องในเมืองฟิลิปปีให้มีความชื่นชมยินดีไม่ว่าจะสาถานการณ์จะเป็นยังไงสันติสุขของพระเจ้าจะครอบครองชีวิตเขาอยู่เมื่อจดหมายสองทิมธีจึงเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่ท่านได้เขียนจดหมายถึงทิมธีนั่นเองในปีคศ .67 จกักรพรรดิเนโรได้คมเหงกิจชนอย่างมากและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปีคศ .64 เป็นต้นมา อาจารย์เปาโลถูกจับขังคุกสองครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านได้ถูกจับขังคุกหลังจากนั้นท่านได้ถูกทรมานและได้ถูกสั่งประหารชีวิตในการถูกตัดคอในที่สุดอาจารย์เปาโลได้พูดถึงว่าการถูกจับกลุ่มครั้งนี้เป็นเพราะวาความเชื่อของท่านสองทิโมธีบทที่สองข้อที่9บอกว่าเพราะว่าข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์กระทั่งถูกล่ามโซ่เหมือนกับผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่อาจจะล่ามโซ่ไว้ได้เอเมนไหมครับ แม้ว่าเราอาจจะถูกจํากัดแต่พระวจนะของพระเจ้าไม่สามารถที่จะมีใครมาจํากัดได้ในเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่คริสเตชน,นั้นถูกจกักรพรรดเนโรข่มเหงอย่างรุนแรงถ้าพี่น้องรู้จักโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการเขียนแผ่นซีดีเขาเรียกว่าโปรแกรมเนโรโปรแกรมเนโรนั้นจะมีสัญลักษณ์หนึ่งก็คือกุงโลมที่ถูกไฟเผานะครับและโปรแกรมนี้เองที่เป็นกาลังพูดถึงว่าจากักรพรรดเนโรนั้นได้เผากุงโลมและโยนความผิดให้กับคริสเตียนในเวลานั้น จกักรพรรดิเนโรจับคิสเตียนในเวลานั้นผูกติดกับไม้กางเขนผูกติดกับเสาแล้วจุดเป็นคบเพลิงเพื่อให้ความสว่างกับกรุง,งลมในเวลาค่ำคืนนั่นคือการข่มเหงที่มีมาอย่างหนักที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อในเวลานั้นในเวลานั้นคิเตชนจำนวนมากหวาดกลัวและก็หนีในที่สุดในขณะเดียวกันเปาโลนั้น PRES ถูก,ถ,ก,ถ,กถูกทอดทิ้งเดมัสก็ได้หลงรักโลกไปเสียแล้ว2ทิโมธีบทที่4ข้อที่10 เพราะว่าเดมัสได้รักโลกนี้และ,และทิ้งข้าพเจ้าไปยังเมืองเทซลนิกาส่วนเค,เคเซอร์ก็ไปยังแคว้นกา,กาลาเทียตีตัสไปยังแคว้นดาม,มาเทียผู้เชื่อได้กระจัดกระจายในเวลานั้นทําให้เปาโลนั้นอยู่เพียงอ้างหวังเพียงคนเดียวเปาโลได้เขียนจดหมายเพื่อหนุน้าใจทิมูธีให้มั่นคงในความเชื่อและอดทนในความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นโดยการพึ่งพระคุณความรักของพระเจ้าความทุกข์ยากของ ผู้เชื่อในเวลานั้นคือการถูกกดกดขี่ข่มเหงอย่างหนักที่เกิดขึ้นและความทุกข์ยากของเราในวันนี้ของผู้เชื่อในวันนี้ในยุคสมัยนี้อาจจะไม่เหมือนกับคนในยุคนั้นแต่ความทุกข์ยากของเราในยุคนี้สมัยนี้อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเราเองที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ที่กําลังยืนหยัดในความเชื่อท่ามกลางคนที่เรารักและห่วงใยที่เขาอาจจะไม่เข้าใจในความเชื่อของเราต่อต้านความเชื่อของเรานะครับหรือต่อต้านความรักที่เรามีต่อเขา หรือความทุกข์ยากนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากความป่วยไข้ของเราที่เราต้องแบกภาระหรือการป่วยไข้อยู่อย่างเป็นประจำหรืออาจจะมาจากการที่เราต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจหรือการตึงเครียดในเรื่องการเงินหรือความยากลําบากในการดําเนินชีวิตความทุกข์ใจต่างๆที่เกิดขึ้นและลุมเล้าในชีวิตของเราอาจจะเป็นความทุกข์ยากของผู้เชื่อในวันนี้ที่เรากําลังเผชิญอยู่แต่พี่น้องครับอยากให้เรามั่นใจในพระเจ้าและมั่นใจในความรักของพระเจ้า ที่จะพาเราไปสู่ในพระคุณของ,ของพระองค์เองไหมครับนั่นคือสิ่งที่เปาโลอยากจะหนุนน้ําใจผ่านจดหมายฉบับนี้และกำชับทิมโมธีถึงการรักษาและประกาศข่าวประเสริฐแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะไม่เอือเอ้ออํานวยในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการทานอาหารมื้อเย็นกับเพื่อนสนิทที่เราคบกันมากว่า30ปีในการรับใช้พระเจ้าท่านเล่าถึงประสบการณ์ของท่านว่าเมื่อท่านยังเด็กนั้นท่านไม่ได้รับการดูแลจากคุณแม่ แล้วก็ช่วงที่ผ่านมาท่านก็เพื่อนของผมคนที่เป็นศิยาติบาลน,นะครับอยู่ที่จังหวัดอาทางภาคใต้นะครับก็ดูแลหลายส,อ,สองสามคดจักรที่เกิดขึ้นท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านได้อธิษฐานเผื่อแม่แล้วตัดสินใจที่จะโทรศัพท์ไปหาแล้วก็บอกว่าจะพาหลานเนี่ยไปกราบเท้าท่านแต่คุณแม่ได้พูดกลับมาบอกว่าจะมาทําไมนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าถูกกระทบ ทางจิตใจเขาอยากจะพาหลานไปไหว้แม่แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากในใจของเขานั้นได้ให้อภัยแม่แล้วแต่คุณแม่นั้นไม่ไม่เปิดประตูต้อนรับเขาแล้วเราก็ได้สนทนากันต่อไปแล้วก็เราก็ได้หนุนน้าใจผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครั้งหน้าที่มากรุงเทพเราจะไปหาคุณแม่ด้วยกันเพื่อนผมก็บอกว่าจะไปหาทาไมเพราะเขาไม่อยากให้เราเจอเขาแล้วเราจะไปหาเขาทําไมผมก็บอกว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าจําเป็นสำหรับคุณแม่ เราต้องเอาข่าวประเสริฐไปให้คุณแม่และข่าวประเสริฐนั้นเองจะช่วยคุณแม่ได้ข่าวประเสริฐของพระเจ้ายังเป็นฤทธิเดชอยู่เสมอใช่ไ,ไ,หไหมครับและช่วยให้คนที่หลงหายนั้นได้กลับมาทางของพระเจ้าชีวิตของคนเราอาจจะเจออุปสรรคต่างๆมากมายแล้วทาให้ชีวิตของเรานั้นบิดเบี้ยวไปแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะนําเรากลับมาสู่ในทางที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าใช่ไไมไหมครับผมไปพันธกิจมาที่จังหวัดอุบลจังหวัดอุบลแล้วผมไปเจอคุณครูคนหนึ่งที่วัยเกษียณแล้ว ท่านอายุ62ปีลูกชายประกาศกว่า10ปีนะครับท่านเป็นคุณครูไงท่านก็เลยไม่ไม่ได้เปิดไม่ได้รู้เรื่องราวของพระเจ้าแต่ไม่ได้เปิดใจผมก็บอกว่าคุณพ่อพระเจ้ารักคุณพ่อนะการรู้จักพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนาศาสนาแต่การมารู้จักพระเจ้าที่เที่ยงแท้คุณพ่อพยายามต่อสู้พยายามเป็นคนชอบทำใช่ไหมแต่เราไม่สามารถเป็นคนชอบทำได้แต่พระคิ์ช่วยเราได้แล้วพ่อจะเป็นคนที่ชอบทำโดยผ่านกันไาแห่เงเขน อธิษฐานรับเชื่อกับพระเจ้ากันเถอะท่านก็เปิดใจตอนรับพระเยซสุริ์เมื่อเรากล้าที่จะเชิญชวนคนให้มารู้จักพระเจ้าผมพาไปรู้จักพาคุณพ่อที่เป็นคุณพ่อที่เป็นครูเพลงชาวบ้านนะครับเป็นคุณเพลงเป็นทั้งคุณคุณพ่อแล้วคุณแม่นะครับวปก็หกสิบกว่าเหมือนกันท่านก็เปิดใจตอนรับพระเยซสุริดไปที่จังหวัดเลยไปรู้จักคุณยายคนหนึ่งวัยอายุแปดสิบคุณยายคนนี้เป็นโรคก,กระดูกพุนนะครับแล้วก็เดินไม่ได้ เราก็เอาข่าวประเสริฐไปให้เขาแล้วก็บอกคุณยายอธิษฐานตามนี้นะอธิษฐานกับพระเจ้าแบบนี้อ่านพระคัมภีร์นะครับคุณยายเปิดใจแต่ก็ยังเดินไม่ได้เนื่องจากวก่ากระดูกพุนคุณหมอบอกว่าไม่สามารถเดินได้แล้วคุณยายอายุ80และหลายเดือนเดือนต่อมาเราก็เราก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณยายยังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ไหมยังอธิษฐานอยู่คุณยายเดินลงมาจากชั้นสองเดินลงมา แล้วบอกอ้าวคุณยายทำไมเดินได้พระเจ้ารักษายายแล้วว้าวแล้วคุณยายอ่านพังพีอยู่ไหมอ่านอยู่นี่ไงพังพีอยู่บนคือที่บ้านแล้วก็คุณยายก็อ่านพังกัมพีทุกวันผมก็ขอบคุณพระเจ้าจริงคุณยายวัยแปดสิบมารู้จักพระเจ้าแล้ววันอาทิตย์ต่อมาคุณยายก็บัรลิสมาในน้ําประกาศความเชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้านี่คือการที่เราตั้งใจที่จะนําข่าวประเสริฐของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและพระเจ้าสามารถใช้ชีวิตเราได้เห็นไหมครับ ในปีที่ผ่านมาเรามีโครงการหนึ่งเขาเรียกว่าโครงการ Lift up ชีวิตที่ก้าวต่อไปเราก็ทำโครงการนี้มาหลายปีละในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเราทำอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ที่สองของเดือนเราก็ไปประกาศข่าวไปเสิร์ตไม่บอกกับน้องๆที่หลงผิดไปที่อยู่ในสถานพินิษเราขอบคุณพระเจ้าในช่วงเดือนที่ผ่านมามีน้องคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าแก๊งหัวโจกออกมาจากสถานพินิษแล้วเขาก็พยายามหาเรานะเราไม่ได้ให้เบอร์เขานะ แต่เขาพยายามหาเราไปค้นเราจาก Facebook ไปค้นจากที่นน่นที่นี่จนเจอเบอร์ของเราได้และติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเดินในทางของพระเจ้าพี่น้องสิ่งที่เราหวานข่าวประเสริฐไปจะไม่สูญเปล่าอีกไหมครับได้เห็นคนคนหนึ่งที่ชีวิตเขาอาจจะผิดพลาดไปแต่วันนี้เขาตั้งใจที่จะกลับมาและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั่นคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่เราตั้งใจที่จะนํา ไปสู่คนมากมายถ้าวันนี้คนของพระเจ้าเปิดใจพระเจ้าก็สามารถใช้เราได้เอเมนไหมครับนั่นคือลิตเดชของข่าวประเสริฐที่ยังทํางานผ่านชีวิตของเราอยู่และเปาโลต้องการทุนน้ําใจให้ทีโมทีเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะเกิดการกดขี่ข่มเหงอย่างไรก็แล้วแต่เพราะข่าวประเสริฐของพระเจ้ายังเป็นลิตเดชอยู่จดหมายฝากฉบับนี้จะเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปโลที่เป็นความเ็นส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันจาอาจารย์เปโลเขียนจดหมายฉบับนี้ให้ทีโมทีนั้นกลับมาหาตัวเองด้วยเช่นเดียวกัน เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่เปลโลได้เขียนถึงทิโมธีพระอาจารย์เปโลตั้งใจที่จะส่งไม้ผัดต่อไปก็คือทิโมธีในการรับใช้พระเจ้าต่อไปจดหมายฉบับสุดท้ายอาจจะเปรียบเสมือนพินัยกรรมเป็นจดหมายที่สั่งตายหรือเป็นจดหมายที่กําลังเป็นมีความสําคัญมากๆจดหมายที่สําคัญหรือเป็นพินัยกรรมเราคงไม่ได้อ่านครั้งเดียวแล้วโยนทิ้งแต่เราต้องอ่านแล้วอ่านอีกแล้วมาดูว่าเจตนาของผู้เขียนนั้นตั้งใจจะเขียนเพื่ออะไรจดหมายฉบับนี้จะไปถึง มือทิโมธีเมื่อไหร่อาจารย์เปาโลไม่รู้อาจารย์เปโลอาจจะถูกทรออมานและถูกตัดคอก่อนที่จดหมายฉบับนี้ถึงทิโมธีด้วยซ้าไปแต่นั่น,นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลปรารถนาที่จะเขียนถึงทิโมธีถ้าวันนี้เราศึกษาจดหมายสองทิโมธีเราควรจะอ่านแล้วอ่านอีกเหมือนดั่งพินยัยกรรมฝ่ายวิญญาณที่มาถึงเราด้วยเอเมนไหมครับเพื่อเราจะรู้ว่าจดหมายในฉบับนี้ตั้งใจที่จะสื่อสารอะไรกับเรา อาจารย์เปโลได้เริ่มต้นจดหมายฉบับนี้ในสองทีมบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบอกว่าจากเปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูริตตามพระทัยของพระเจ้าเพื่อพระสัญญาแห่งชีวิตที่มีอยู่ในพระเยซูริตจดหมายฝากฉบับนี้เป็นจดหมายฝากส่วนตัวแต่ทําไมอาจารย์เปโลถึงเริ่มต้นด้วยว่าตัวเองเป็นอัครทูตของพระเยซูริตถ้าวันนี้พี่น้องจะเขียนจดหมายไปหาคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือจะส่งไลน์ไปหาก็ได้ในยุคสมัยนี้ใช่ไหม เราจะเริ่มต้นบอกว่าหนูผู้จัดการฝ่ายบุคคลถึงคุณแม่หรือเปล่าครับคงไม่ใช่เนาะหรือว่าหนูประธานบริษัทหรือเป็นซีอที่นี่กําลังเขียนถึงคุณแม่เราคงไม่ยกยกตําแหน่งของเราขึ้นมาเพื่อจะเขียนกับคนที่เราสนิทถูกไหมครับแต่ทําไมอาจารย์เปโลถึงเริ่มต้นด้วยตําแหน่งของการเป็นอัครทูตของพะเยสุคิ์เพราะอาจารย์เปโลตั้งใจที่จะสื่อสารว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่เป็นจดหมายส่วนตัวของเขาเท่านั้น ที่ถึงทิโมธีแต่เป็นจดหมายของพระเจ้าถึงถึงชีวิตของเขาด้วยเช่นเดียวกันที่พระเจ้าจะมอบหมายบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาเพื่อให้เขาก้าวต่อไปนั่นเป็นเป็นจดหมายที่กาลังพูดถึงว่าพระเจ้าอาจจะมีบาง,บางสิ่งบางอย่างที่พูดถึงกับทิโมธีเพื่อให้เขาสามารถสารงานตอ่อเป็นการสื่อสารของพระเจ้าที่มาถึงทิโมธีด้วยเช่นเดียวกันนอกจากการที่พี่พเยสุริตได้พูดถึงประโยคสุดท้าย ให้กับเหล่าสาวกในมัทธิวบทที่28 920แล้วแต่จดหมายฝากฉบับนี้ก็มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันที่เป็นเหมือนจดหมายฝากที่มาถึงเราในยุคปัจจุบันนี้ทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับความสัมพันธ์กับอาจารย์เปาโลกับทิโมธีก็มีมากด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลแน่นอนท่านไม่ได้แต่งงานท่านไม่มีลูกแต่อาจารย์เปาโลพูดถึงทิโมธีนั้นเป็นบุตรที่รักของข้าพเจ้าในสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่สอง คำว่าบุตรที่รักของข้าพเจ้านั้นหมายความว่าคนคนนั้นเขาสามารถตายแทนให้กับคนนั้นได้เหมือนพ่อแม่ที่มีความห่วงใยลูกและเป็นจดหมายที่กําลังพูดถึงการอวยพรของผู้ที่เป็นบิดาให้กับลูกที่กําลังพูดถึงการพระพรของพระเจ้าที่จะไปถึงชีวิตของทิโมธีด้วยเช่นเดียวกันเปาโลละลึกถึงทิโมธีเสมอและมีความสัมพันธ์กับอย่างลึกซึ้งกับทิโมธีในจดหมายฝากฉบับนี้ตอนต้นในข้อที่3ถึงข้อที่5 ได้พูดถึงประโยคประโยคหนึ่งที่พูดซ้ําแล้วซ้ําอีกสามครั้งด้วยกันประโยคนั้นคําว่ารลลึกถึงอาจารย์เปาโลกําลังเลกระลึกถึงทิโมธีอะไรบ้างข้อที่สามบอกว่าข้าพเจ้ารลลึกถึงท่านข้อที่สี่เมื่อข้าพเจ้ารลลึกถึงน้ําตาของท่านในข้อที่ห้าข้าพเจ้ารลลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านคําว่าเลลึกถึงพี่น้องคือมีคนที่เรารลลึกถึงในเวลานี้ไหมใครคือคนที่เรากําลังรลลึกถึงอยู่เปาโลนั้นรลลึกถึงทิโมธี และทีมอีก็คงระลึกถึงเปาโลด้วยเช่นเดียวกันคนที่เราระลึกถึงในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นคือคนที่ใช่ที่เราตั้งใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างหรือส่งบางสิ่งบางอย่างไปถึงเขาวันนี้เราเป็นลูกแก่พี่เลี้ยงของเราระลึกถึงเราหรือเปล่าถ้าวันนี้เราเป็นลูกแกะหรือถ้าวันนี้เราเป็นเป็นผู้เลี้ยงลูกแก่ของเราระลึกถึงเราหรือไม่นะครับใครคือคนที่ใช่และใครคือคนที่ใช่ของเรานั่นคือสิ่งที่ วันนี้เชา้านี้อาจจะามาย้ํากับเราอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเป็นคนที่สามารถรับไม้ต่อจากงานของพระเจ้าผ่านทางชีวของเราได้หรือไม่ <c oughs> คือคนที่เราเลืลึกถึงเพื่อเราจะส่งไม้ต่อน,นั่นเองลักษณะของคนที่เราเลึกถึงมีอะไรบ้างที่เราจะส่งไม้ต่อในงานฝ่ายวิญญ,ญาณต่อไปคนที่หนึ่งลักษณะที่หนึ่งก็คือคนที่ได้รับการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณคนที่ได้รับการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณในข้อที่สองข้อที่สามบอกว่าถึงทิโมธีบุตรที่รักของข้าพเจ้า ขอพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระบุญเจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าผู้ที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยมโนธรรมอันบริสุทธิ์เช่นบรรพุษทั้งหลายของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าเลลึกถึงท่านเสมอในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันและกลางคืนแน่นอนการที่เราจะเป็นคนที่รับไม้ผดต่อไปเราต้องเป็นคนที่ได้รับการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณ เปาโลได้เจอทิโมธีในในกิจการบทที่16ข้อที่1เปาโลไปยังเมืองเดอร์บีและเมืองลิสตาและด้วยนี้แนละที่ที่นั่นมีสาวกคนหนึ่งชื่อทิโมทีมีมารดาที่เป็นชาวยิวและมีและเป็นผู้เชื่อและบีดาเป็นชาวกรีกเปาโลรับทิโมทีเป็นสิทธิ์ของตนและก็เริ่มต้นในการที่จะถ่ายทอดและสร้างชีวิตของทิโมทีเปาโลให้ทิโมทีเข้าสุนัตในเวลานั้น สุนัตไม่ได้หมายความว่าทําให้เขาได้รับความรอดหรือไม่แต่การเข้าสุนัตเป็นเหตุทําให้ทิโม,มธีสามารถรับใช้พระเจ้าต่อไปที่เมืองเอเฟซัสในเวลาต่อมาทิโมธีนั้นมีชีวิตที่ได้รับการสร้างจากเปาโลมีเป็นผลที่มีชื่อเสียงดีเป็นคนที่ถ่อมใจและเป็นคนที่ยอมจำนวนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและอาจารย์เปาโลได้ถ่ายทอดชีวิตของเขาให้กับทิโมธีอาจารย์เปาโลวางใจแล้วมอบคําสอนให้กับทิโมธี ในข้อที่สองบอกว่าบุตรที่รักของข้าพเจ้ากําลังสื่อสารพูดถึงบุตรที่รักในฝ่ายวิญญาณที่รับการสร้างชีวิตชีวิตของเราแต่ละคนเราจะได้รับการสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณจากผู้เลี้ยงพี่น้องเรากลับไปถามพี่ผู้เลี้ยงของเราว่าวันนี้เขามาถึงวันนี้ได้มีพี่เลี้ยงกี่คนในการสร้างชีวิตของเขาก่อนที่ผมจะมารู้จักพระเจ้าผมเป็นคนสำเร็จเทเมา เป็นคนลูกคนเดียวในครอบครัวคนจีนเป็นคนเอากระใจตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ขี้กลัวขี้อายนะครับและเป็นคนที่หุนหันพันแล่นนั่นคือลักษณะเดิมชื่อของผมว่าชื่อนาลงใช่ไหมครับว่าสนามลบชอบลบชอบไปชอบชอบมีเรื่องก,กับคนอื่นเขานั่นคือลักษณะชีวิตเดิมแต่ตลอด30ปีที่ผ่านมาผมมีพี่เลี้ยงสิบกว่าคน และพี่เลี้ยงสิบกว่คนได้สร้างบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของผมคนแรกเมื่อผมเชื่อพระเจ้าในสัปดาห์แรกพี่เลี้ยงคือพี่กระแสทุกวันนี้ท่านเป็นนักธุรกิจคริสเตียนพี่กระแสพอผมเชื่อวันนี้พรุ่งนี้เขาโทรศัพท์ติดตามผลบอกว่าเอ๋ไปอ่านลูกาบทที่19นะเรื่องซักเคสเดี๋ยวพี่โทรไปหาผมก็ไม่ยอมกลับบ้านซะด้วยสินะครับ ผมก็ไปอยู่บ้านเพื่อนนะครับตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะเพจเจอร์ยังไม่มาตอนนั้น <c oughs> ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือพี่กระแสก็โทรไปหาผมจนเจอแล้วใช้เวลาในการพูดถึงลูก,กาบทที่19เรื่องซักเคีหนึ่งชั่วโมงผ่านโทรศัพท์จนเพื่อนที่บ้านบอกเฮ้ยโทรศัพท์สายไหมแล้วท่านได้อธิบายว่าทําไมเราต้องมาเชื่อพระเจ้านั่นคือการ เขาหนุนใจผมเมื่อผมมารู้จักพระเจ้าภายใน24ชั่วโมงพี่กระแสคนที่สองคืออาจารย์ธงชัยอาจารย์ธงชัยเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ผมเห็นคุณค่าแห่งพระวจนะของพระเจ้าผมไม่ได้ท่องพระคัมภีร์โดยการเปิดพระคัมภีร์อ่านแต่ผมท่องพระคัมภีร์โดยพี่คนนี้ท่องพระคัมภีร์ให้ผมฟังพอผมเชื่อพระเจ้าผมก็ไปหาพี่เขาพี่บอกว่าไปเราไปจะไปอธิษฐานเผื่อคนที่โรงพยาบาลกันเราก็ไปกับเขา ในระหว่างที่เราเดินไปด้วยกันเนี่ยเราผมก็บอกว่าเออเนี่ยผมรู้สึกว่าผมใจเย็นขึ้นเยอะเลยอาจารย์ตรงชัยก็หันมาทางหูขวาผมแล้วก็บอกว่าเหตุ hey, ฉนั้นเห็นไหมเอ๋เหตุฉนั้น, hey, น,นถ้าผู้ใดยอยู่ในภคลิตคนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่ไงใครเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นชีวิตใหมก่กำลังเกิดขึ้นในชวิตของเอ๋ครับครับครับในวันต่อมาสัปดาห์ต่อมาผมก็ไปหาพี่เขาใหม่นะครับเราก็ไป ร่วมกลุ่มสัมมคาทําด้วยกันแล้วผมบอกว่าโอ้ผมเนี่ยอยากอธิษฐานอยากนมัสการพระเจ้าอยากอ่านพระคัมภีร์อาจารย์ธงชัยก็เดินจากหูขวามาหูซ้ายแล้วก็บอกว่าเห็นไหมเอ๋เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคต์คนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงใหม่นี่แนล่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น2โครินธทบทบที่5ข้อที่17ผมไม่ได้ท่องเองโดยการเปิดพระคัมภีร์ท่องแต่พี่เลี้ยงคนนี้ท่องเข้าหูขวาแล้วบล็อกด้วยหูซ้าย จนในที่สุดผมจําข้อพังผีนี้ได้เพราะว่าผมไปกับเขาทีไรหนึ่งเดือนแรกเนี่ยท่องข้อพัีนี้ให้ผมฟังตลอดและเป็นคนที่เห็นคุณค่าพระวจนะของพระเจ้าทําให้ผมเห็นคุณค่าแห่งพระวจนะของพระเจ้าซื้อพระคัมภีร์ซื้อคู่มือในการศึกษาพระคัมภีร์อ่านอย่างสม่าเสมอคนที่สามคืออาจารย์เปรมอาจารย์เปรมเป็นวิศวกรไฟฟ้าไซสงานของท่านอยู่ที่ชนบุรีเขาบอกว่าต้องมาใช้เวลากับเอนะ บอกได้พี่มาใช้เวลากับผมที่บ้านได้เลยบ้านผมอยู่สายใต้แยกท่าพระในเวลานั้นเขาต้องเลิกงานตอนเที่ยงวันเสาร์นั่งรถสี่ชั่วโมงนั่งรถจากชนบุรีมาลงเอกมัยและนั่งรถเมย์จากเอกมัยไปที่สายใต้อีกอกี่ต่อไม่รู้เพื่อไปใช้เวลากับผมและทําอย่างเงี้ยอย่างสัตย์ซื่อทําให้ผมเห็นว่าชีวิตในการที่เหยียดออกและสัตย์ซื่อในการดูแลลูกแก่ของพระเจ้า,านั้นเป็นอย่างไร ไม่ว่าไกลแค่ไหนถ้ามีถ้าลูกแกะปรารถนาที่จะเรียนพระวจะนะเราต้องไปสอนให้ได้นั่นคือสิ่งที่ท่านสอนและสร้างวิญ,ญญาณแห่งความเชื่อให้กับผมท่านจะพูดอยู่เสมอว่าโดยความเชื่อเป็นได้ทุกอย่างเอ๋นั่นคือสิ่งที่ผมได้จากอาจารย์เปรมคนต่อมาคืออาจารย์บริพลอาจารย์บริพลเป็นคนที่ทําให้ผมข้ามมิติของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ,ญญาณบอกว่าเอ๋เราต้องโตแล้วเราต้องเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ,ญญาณได้แล้ว ตอนนั้นมีโครงการเรียนพระกัมภีร์ผมก็ถามบอกว่าอาจารย์เรียนพระกัมภีร์ดีไหมหันมาบอกแล้วบอกว่ายิ้มแล้วก็บอกว่าดีมากเอ๋เรียนเลยผมก็เชื่อฟังมากเลยนะก็เรียนพระคัมภีหนึ่งปีนะครับตัดสินใจง่ายๆในการที่จะเรียนพระวจนะของพระเจ้าเรียนพระคัมภีรแล้วก็อาจารย์ก็ชวนผมไปทําพันธกิจชวนผมไปดูแลคนที่เป็นคนต่างด้าวในเวลานั้น ทำให้ผมเห็นคุณค่าของคนทาให้ผมรู้สึกว่าผมรักคนคนที่เดือดร้อนมาคนที่ไม่มีบ้านอยู่คนที่เขาเขาต้องได้รับการดูแลทําให้เรากล้าที่จะเหยียดออกผมไปดูแลคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้อยู่ที่มินบุรีผมมาอยู่ที่สายใต้นะครับผมต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาตอนนั้นถนนมินบุรีคือถนอนดินแดงกลับมาที่สะผมเนี่ยเป็นสีแดงเลยครับ เพราะเป็นคโคลนออกมาเพราะว่ามันเป็นถิ่นธุรกันดารในเวลานั้นเมื่อหลายสิบปีก่อนนั่นคือการรับใช้แล้วผมรู้สึกว่านี่คือวิญญาณของงานพันธกิจที่อาจารย์บริพล์ได้ใส่ไว้ในชีวิตของผมคนต่อมาก็คืออาจารย์ชูชาติปัจจุบันท่านเป็นดูแลองค์กรคริสเตียนองค์กรหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นพันกว่าคนอาจารย์ชูชาติเป็นคนหนึ่งที่เป็นเด็กหนุ่มในวันนั้นที่มีความฝันที่อยากจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ แต่เมื่อเสียงของพระเจ้ามาถึงท่านท่านตัดสินใจที่จะมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาตั้งแต่วันนั้นเมื่อสามสิบปีที่แล้วและท่านก็ยังรับใช้พระเจ้าอยู่ถึงทุกวันนี้ทำให้ผมเรียนรู้ว่างานรับใช้พระเจ้าการตามฟังเสียงของพระเจ้าและตอบสนองเสียงของพระเจ้านั้นมีความสําคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราคนต่อมาอาจารย์สมทบสอนผมเรื่องการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมก็เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในสมัยนั้นที่ มักจะดื้อหัวรัน้นมีความเป็นตัวเองสูงแต่อาจารย์สมทบก็จะมามองหน้าผมแล้วก็ยิ้มโถเอ้ยเอย๋มันเป็นไม่ได้ไมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็หัวเราะแต่เสียงหัวเราะของท่านเต็มไปด้วยความหวังที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทำให้เราก้าวข้ามการที่เราเป็นคนหุนหันพลันแล่นก้าวข้ามคนที่เป็นคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตและยอมเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าเห็นแก่งงานของพระเจ้าอาจารย์ประวิทธ สอนผมให้เขาเข้าใจถึงความมิติของความล้าลึกมากขึ้นในในการรับใช้พระเจ้าให้คิดหลาก,หลา,กหลายมากขึ้นและสอนผมในการรับใช้อาจารย์เก่งกายสอนผมเรื่องการรับใช้อย่างเป็นธรรมชาติสนุกได้จริงจังจริงใจงานรับใช้พระเจ้าไม่ใช่งานซีเรียสแต่เป็นงานที่สนุกและท้าทายหาเลลยูยาเสมอในการรับใช้พระเจ้าแม้ว่าเราเจออุปสรรคปัญหา นั่นคือสิ่งที่ผมได้จากชีวิตของอาจารย์เก่งไก่อาจารย์ยงยุทธสอนผมในการรับใช้พระเจ้าสอนผมให้เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์เห็นคุณค่าในการดูแลสุขภาพร่างกายท่านจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาสุขภาพร่างกายของท่านจะดีอยู่เสมอนั่นคือสิ่งที่ผมได้และสุดท้ายอาจารย์ธนนสอนผมให้เขาเข้าใจถึงคุณค่าแห่งพระวจนะสอนผมให้เห็นคุณค่าของคนนั่นคือพี่เลี้ยงมากกว่าสิบคนที่สร้างผมมาในวันนี้ พี่น้องครับงานของพระเจ้าในชีวิตของเราต้องการพี่เลี้ยงที่จะมาสร้างชีวิตเราเองไหมครับเราทุกคนต้องการสร้างชีวิตไม่มีพี่เลี้ยงคนไหนของท่านในวันนี้ที่ไม่ถูกสร้างชีวิตแต่ถูกสร้างชีวิตมาทั้งนั้นและวันนี้เราพร้อมที่จะเปิดตัวเองในการรับการสร้างชีวิตเองไหมครับเพราะเราจะเป็นคนที่สามารถสารงานต่อเดินไปข้างหน้าต่อได้เราต้องเป็นคนที่รับการสร้างชีวิตพี่เลี้ยงคือคนนั้นคือคนที่คอยสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเรา เพื่อให้เราพลักพร้อมในการกระทำดีของพระเจ้านั่นคือพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าพี่เลี้ยงจะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเราเอเมนไหมครับวันนี้ผมอยากให้พี่น้องถามหาว่าพี่เลี้ยงของเราอยู่ไหนมาสอนพระคัมภีร์ชั้นหน่อยมาสอนการรับใช้ของเราหน่อยเราจะรับใช้อย่างไรเราจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรเราจะมีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างไรนั่นคือวิญญาณที่เราควรจะมีเอเมนไหมครับและเปาโลก็วางใจทิโมธี สามารถทําให้ทิโมธีนั้นสามารถสอนผู้อื่นต่อไปได้2อีทิโมธีบทที่2ข้อ2ใช่ไหมครับที่เรารู้ว่าการทิโมธีสามารถส่งต่อถึง4เจเนเรชันได้1ึกหนึ่งโคนินบทที่4ข้อที่17 1หนึ่งโคลินโทบทที่4ข้อที่17เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงใช้ทิโมธีลูกที่รักของข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในองค์พระผู้เป็นเจ้ามาหาพวกท่านเพื่อช่วยให้ระลึกถึงหลักการดําเนินชีวิตของข้าพเจ้าในพระทิศตามที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ในคิดจักรทุกแห่ง คนมองทิโมธีก็รู้<ๆ>ก็เห็นเปาโลในชีวิตของเขานั่นคือการก๊อปปี้ชีวิตออกมาในการที่ถูกสร้างชีวิตจากผู้เลี้ยงดังนั้นเองผู้เลี้ยงจึงเป็นคนที่สําคัญในการที่จะสร้างชีวิตของเราเอเมนไหมครับไม่เพียงเท่านั้นไม่เพียงแต่เรารับการสร้างแต่ให้เราสร้างคนอื่นต่อไปด้วยเอเมนไหมครับให้เราสร้างคนอื่นต่อไปด้วยผมรู้จักพระเจ้าสัปดาห์แรกพี่เลี้ยงผมคือใครครับพี่กระแสใช่ไหมครับ สอนผมในลูกาบทที่19ใช่ไหมครับอาทิตย์ต่อมาผมก็พาเพื่อนที่ทํางานมารู้จักพระเจ้าเฮ้ยพระเจ้าดีมารู้จักพระเจ้าสิพระเจ้ารักเรานะเขาก็มาโบสถ์เขาก็มาตัดสินใจเชื่อในพระเจ้านะครับผมก็บอกว่าอ่านลูกาบทที่19นะเดี๋ยวผมจะแบ่งปันผมเพิ่งชิ้นยาไปอาทิตย์เดียวเองนะผมจะแบ่งปันลูกาบทที่19ให้พี่เลี้ยงสอนผมมาอย่างไงผมก็สอนเขาอย่างนั้น ซักเคสเป็นคนเตี้ยนะปีนต้นไม้สแสวงหาพระเจ้าถ้าใจเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าเข้ามาในชีวิตพระเจ้ายกบาปและครอบครัวของเราจะได้รับความรอดผมก็สอนเขาในลูกาบทที่19อาทิตย์ต่อมาผมก็สอนเขาเรื่องการอธิษฐานอาทิาตย์ต่อมาผมสอนเขาเรื่องการอ่านพระคันภีธ์อาทิตย์ต่อมาผมสอนเรื่องการนรมัสการมาจากพี่เลี้ยงผมสอนอย่างไรผมก็สอนอย่างนั้นต่อไปเมื่อเราได้รับการสร้างให้เราสร้างคนอื่นต่อไปให้เขาเดินติดตามพระเจ้าด้วยกันเองไหมครับให้เขาเชื่อฟังพระเจ้า สอนเขาให้เชื่อฟังพระเจ้าให้เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับสอนให้เขารักพระเจ้ามากกว่าเราเป็นไปได้ไหมครับสอนให้เขารักพระเจ้ามากกว่าเราดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่อาจารย์เปโลพูดอย่างนั้นบอกว่าจงเรียนแบบอย่างข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าเรียนแบบอย่างพระคริสต์ดังนั้นเองชีวิตของเราที่ตั้งใจที่จะเดินกับพระเจ้ารักพระเจ้านั่นเหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้สร้างคนอื่นต่อไปได้นั่นเองคริสเซียนคือคนที่ปรารถนาที่จะเรียนแบบอย่างพระเยซูคริสต์ ถ้าวันนี้เราเป็นคริสเตียนก็คือการที่เราตั้งใจที่จะเดินแบบอย่างพยคูคริตเองไ,ไหมครับดังนั้นดีไหมในปีข้างหน้านี้นะครับนี่จะสิ้นปีแล้วปีข้างหน้าที่เราตั้งใจที่เราจะรับรับชีวิตในการสร้างจากพี่เลี้ยงของเรานะครับผมต้องบอกวันนี้เพราะว่าหลังจากนี้ผมก็จะไปพันธกิจกลับมาอีทิงก็คือสิ้นปีเลย <laughs> นะครับเราจะรับการสร้างชีวิตเองไ,ไหมครับเราจะไม่ถูกเป็นเหมือนเด็กที่วิ่งไปวิ่งมา ในฝ่ายวิญญาณแต่เราจะหาพี่เลี้ยงแล้วให้พี่เลี้ยงมาสร้างชีวิตเราเองไหม,มครับพี่เลี้ยงสอนพ้องพีหน่อยสอนยังสอนเราหน่อยว่าเราจะประกาศอย่างไรนะครับแลดีไหมที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะสร้างคนอื่นต่อไปด้วยดีไหมครับดีไหมครับขอให้เป็นความตั้งใจของท่านในปีข้างหน้าที่บอกว่าเราจะสร้างคนอื่นให้เขารักพระเจ้าเหมือนที่เรารักให้เขาสัตซ์ซื่อกับพระวจนะเหมือนที่เราสัตซ์ซื่อกับพระวจนะนั่นคือสิ่งที่เราเห็นได้จากชีวิตของ เปาโลและทิโมธีแต่มากไปกว่านั้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่การสอนพระวจนะแต่ชีวิตของอาจาร,รย์เปาโลนั้นได้อธิษฐานเผื่อทิโมธีด้วยในข้อที่3บอกว่าและลึกถึงท่านเสมอในการทูลวิงวอนทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งหมายถึงการอธิษฐานเผื่อลูกแก่ของเราแน่นอนเราไม่สามารถอยู่กับลูกแก่ของเราได้ตลอดเวลาแต่คําอธิษฐานของเราที่มีต่อพระเจ้าเผื่อเขาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับ เปาโลนั้นอธ,นธิษฐานเบททีโมธีให้พระเจ้าทรงโปรดนําชีวิตของเขาให้เขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูยังอธิษฐานเผื่อเราเลยในลูกาบทที่17พระเยซูยังอธิษฐานเผื่อเราเพื่อให้เราเติบโตขึ้นเพื่อจะเราจะรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าแต่นั้นเองการเป็นผู้เลี้ยงเราก็ต้องอธิษฐานเผื่อลูกแกะอย่างสม่ําเสมอด้วยเช่นเดียวกันเห็นหมไหมครับเพื่อเราจะได้รับการสร้างชีวิตและเขาจะได้รับการสร้างชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน วอลเลนบัฟเฟตต์บอกว่าที่เรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้วันนี้ก็เพราะว่ามีใครบางคนได้ปลูกมันไว้ชีวิตของลูกแก่นั้นจะเป็นรอวันเวลาในการเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าผมก็มองย้อนหลังกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วถ้าพี่เลี้ยงแต่ละคนไม่อดทนกับผมนะครับผมเคยวิ่งหนีพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงมาหน้าโบสถ์ผมวิ่งไปหลังโบสถ์นะแล้วก็นั่งอยู่หลังโบสถ์นะพยายามมองซ้ายมองขาวาพี่เลี้ยงอยู่ไหนนะแล้วพี่เลี้ยงก็เดินมาจ้าเออยู่ข้างหลังนะครับทั้งๆที่ผมผิดนะ เขาเดินมาข้างหลังแล้วมากอดคอแล้วมาขอโทษผมอะ่ะแล้วก็บอกเอาใหม่เริ่มเริ่ใหม่นั่นคือชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราได้รับการสร้างชีวิตเพื่อเราจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเองไหมไหมครับแล้ววันหนึ่งเราจะเป็นคนที่ส่งไม้ต่อด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับให้เรารับการสร้างและเราจะไปสร้างคนอื่นต่อเองไหมไหมครับข้อที่สองนะครับคนที่มีความสัมพันธ์ที่สนิทด้วยนะครับคนที่มีความสัมพันธ์สนิทสองทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่สี เมื่อระลึกถึงน้ำตาของท่านครับพเจ้าก็อยากจะพบท่านซึ่งทําให้้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งเปโลนั้นมีความสัมพันธ์สนิทกับทิโมธีการชีวิตในการที่เราจะเป็นคนที่ส่งไม้ผัดต่อไปหรือได้นั้นเราต้องมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันและความสัมพันธ์นี้เองเป็นเหตุทําให้เราเปิดใจต่อกันและกันจานเปโลบอกว่าอยากจะพบท่านและชีวิตของทิโมธีนั้นทําให้เขามีความยินดีเมื่อเราเปิดใจในการที่จะรับการสร้างชีวิตนะครับ เราก็จะได้รับความผูกพันซึ่งกันและกันความผูกพันนั้นมาจากการที่เราเปิดใจการที่เรียนรู้จากการไว้วางใจกันและกันแน่นอนในที่สุดเปาโลก็กับทิโมธีก็ฝากทิโมธีไว้ที่เอเฟซัสเพื่อเขาจะดูแลกิจจัดจต่อไปความสัมพันธ์ของเปาโลกับทิโมธีนั้นไม่ใช่เป็นเหมือนศิษย์กับอาจารย์แต่จะความสัมพันธ์ของอาจารย์เปาโลนั้นเปรียบเสมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนในการรับใช้พระเจ้า ในการเดินไปกับพระเจ้าเพราะชีวิตของเราไม่ใช่มีแต่เพียงแค่เรื่องบอกว่าเรื่องฝ่ยยายวิญญาณคือการรับใช้เราต้องรับใช้เราต้องอ่านพระคัมภีร์เร้องนมัสก,การนั่นน้องใช่ครับแต่ไม่ทั้งหมดเพราะชีวิตฝ่ยยายวิญญาณที่แท้จริงนั้นคือทุกส่วนในชีวิตของเราเห็นไหมครับไม่ว่าชีวิตในว่าในการดําเนินชีวิตในครอบครัวของเราในที่การงานของเราหรือสังคมของลูกแกะของเรานั่นคือทั้งหมดในชีวิตของเขา เราต้องดูแลเราต้องเอาใจใส่ในทุกๆส่วนของชีวิตของเขาเวลาผมไปพันธกิจผมก็จะพาน้องทีมงานติดรถไปด้วยแล้วก็สอนเขาในขณะที่เราขับรถไปในขณะที่เราไปเชิญสิ่งต่างๆแล้วก็สอนเขาผ่านชีวิตของเราไปกินด้วยกันเล่นด้วยกันเที่ยวด้วยกันสนุกด้วยกันนั่นคือธรรมชาติชีวิตในการที่เราจะสามารถสร้างชีวิตคนๆหนึ่งขึ้นมาและเป็นการเปิดใจ พราะร่างกายของเรานั้นไม่ได้มีเพียงเคงแค่จิตวิญญาณแต่เรามีประกอบด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณไม่ใช่เจอหน้าน้องอ่านพ,พระคัมภีมกกร์หรือยังอธิษฐานบ้างหรือเปล่านมัสการหรือยังแต่ต้องถามเขาว่าแฟนที่คบอยู่เป็นยังไงบ้างเงินในกระเป๋าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับโอ้ตอนนี้รู้สึกอ้วนไปหรือเปล่านะไปไปออกกําลังกายกับพี่ <laughs> นะครับตอนนี้ชอบเพลงอะไรอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ทํางานอะไรอยู่มีอะไรที่ให้พี่อธิษฐานเผื่อไหมเราไม่ใช่บอกว่ามาเจอหน้ากันแล้วก็สอนพระคัมภีร์อย่างเดียวแต่ให้เราห่วงใยเขาในทุกๆุกมิติของชีวิตด,ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมครับเวลาเราดูแลคนเราดูแลทั้งฝ่ายร่างกายจิตใจจิตวิญญาณทําให้เขาเติบโตขึ้นให้ชีวิตของเขาเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเห็นหมไหมครับ ให้ชีวิตของเขาเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าไม่ว่าเขาอยู่ที่ไหนทําอะไรให้ชีวิตของเขาเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าชีวิตที่ใกล้ชิดสนิทสนมนี้เองจะส่งผลทําให้เราสามารถส่งผ่านชีวิตต่อกันและกันได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญแน่นอนชีวิตฝ่ายวิญ,ญญาณจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมัทธิวบทที่สิบข้อที่ 28, ยี่แปดอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แก่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญ,ญาณแต่จงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงผู้ทรงสามารถทําลายทั้งจิตวิญ,ญญาณและกลายในโลกได้ แน่นอนจิตวิญ,ญญาณเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ร่างกายก็สําคัญด้วยเช่นเดียวกันมาระโกบทที่ส4บข้อสามแท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่มีใครถูกทดลองและจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกําลังอยู่ดังนั้นบางเป็นไปได้บางทีคนก็อาจจะพร้อมและใจแต่สุขภาพร่างกายอาจจะไปไม่ไหวครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเนี่ยบ่ายนี้ต้องออกไปใช้เวลากับลูกแกะแต่ผมป่วยอยู่ไง ป่วยไข้ขึ้นนะครับแล้วก็นอนซมอยู่ที่บ้านพี่เลี้ยงก็โทรมาบอกว่าไม่เป็นไรนอนก่อนพักผ่อนก่อนแล้วค่อยไปใช้เวลากับลูกแกะที่หลังก็ได้มันทําให้เรารู้สึกว่าเออนะบางทีเราก็อยากจะไปนะพอเราอยากจะไปแล้วเราไปไม่ได้เรารู้สึกโอ้เราฟ้องผิดแต่จริงไม่ใช่นะครับกายพร้อมแล้วใจพร้อมแล้วแต่กายยังอ่อนกําลังอยู่บางทีลูกแกะของเรา เขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าสุขภาพร่างกายของเขาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือจิตวิญญาณเองไหมครับถ้าคนพบพระเจ้าก็จะสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการดูแลซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์ที่ลงลึกเองไหมครับผมจําได้คนหนึ่งนะตอนที่ดูแลเขานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมผมต้องไปกับเขาโอ oh, พี่ไปกับผมหน่อยไปร้องคาราโอเกะด้วยกัน เมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะทําไมต้องไปร้องคาราโอเกะด้วยกันเราไปด้วยกันสองคนอะไปก็ไปเราก็ร้องไม่ค่อยเป็นในะตอนนั้นนะแต่เขาไปแต่ในที่สุดเนี่ยมันเป็นการพัฒนาชีวิตของเขาการพัฒนาเสียงของเขาในการที่เขาจะรับใช้พระเจ้าในงานนมัสการในการร้องเพลงต่อไปในการการแสดงต่อไปในหลายๆสิ่งหลายอย่างนั่นคือการที่เราลงทุนชีวิตกับเขาอย่างเป็นธรรมชาติชีวิตแล้วเราได้เห็นเขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าและชีวิตขเขาก็ประสบความสําเร็จ นั่นคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติชีวิตในความสัมพันธ์อีกไหมครับและสุดท้ายคนที่มีความเชื่อแท้สองทิมูธีบทที่หนึ่งข้อที่ห้าข้าพเจ้ารู้ลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านเป็นความเชื่อที่ลูอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกและในยูนิสมันดาของท่านและบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าอยู่ในตัวท่านเปาโลรู้ลึกถึงความเชื่อที่จริงใจของทิมูธีและความเชื่อที่ชัดเจนของทิมูธีนั่นเองที่เปาโลสามารถสัมผัสได้ ทำให้เปาโลลงทุนชีวิตกับทิโมธีและส่งไม้ต่อให้กับทิโมธีได้ความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่เราจะใช้เวลากับคนในการที่จะสร้างชีวิตของเขาเปาโลรู้จักตระกูลของทิโมธีดีว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรและเปาโลก็สร้างชีวิตเขาต่อจากพื้นฐานครอบครัวเขา,เขาที่ผ่านมาผมไปพันธกิจมีพี่น้องคนหนึ่งเชื่อพระเจ้ามาสามปีละแต่ปรากฏว่า เขาก็ได้เงินจากการที่ไปทํางานอยู่ต่างประเทศมาสี่ห้าแสนเขาก็มาลงทุนทําเกษตรที่บ้านปรากฏว่าพืชผลของเขาเนี่ยไม่ได้รับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่เกิดผลมากนักภรรยาก็ป่วยแล้วผมก็ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลนะครับเขาเป็นหนี้อยู่สองสามแสนนะครับแล้วก็ที่นาก็ไม่ได้เกิดผลอะไรมากเขาก็บอกผมบอกว่าอาจารย์ ถ้าพ่อคนนี้ไม่รักเขาแล้วเนี่ยเขาต้องไปหาพ่อคนอื่นแล้วละ่ะผมบอกเอาแล้วความเชื่อเริ่มเริ่มไม่ถูกต้องละเขามาหาพระเจ้าบนพื้นฐานพระพรแต่เขาไม่ได้หาพระเจ้าบนพื้นฐานถึงความรอดที่แท้จริงผมบอกงั้นพี่ออกมาข้างนอกก่อนครับออกมาจากห้องผู้ป่วยของภรรยาก่อนแล้วก็มาอธิบายถึงความเชื่อที่แท้จริงเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อวันนี้พี่ได้รับความรอดเพราะว่าพระเจ้ารักพี่ ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปเราความเชื่อของพี่ไม่ใช่ความเชื่อเพราะว่าพระเจ้าอวยพรพี่นะการอวยพรเป็นเรื่องธรรมดามากการอวยพรที่จะให้มีมั่งคั่งร่ํารวยหรือหายโรคเป็นเรื่องปกติเพราะว่าพระเจ้าตายเพื่อเราบนไม้กางเขนได้เรื่องเหล่านี้ทําไมพระเจ้าจะไม่ดูแลเราแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความรอดฝ่ายวิญญ,ญาณที่มาถึงจุดที่ว่าเราไม่สามารถหลุดพ้นจากความบาปในชีวิตเราได้ เราต้องกลับมาหาพระเจ้าเอเมนไหม,ม,มครับนำรับเชื่อใหม่เชื่อพระเจ้ามาสามปีแล้วนะนำรับเชื่อใหม่ตอนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาจริงหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งเดือนกลับไปเป็นไงบ้างพี่พืชสวนไรนาเป็นไงบ้างเหมือนเดิมเลยครับอาจารย์แล้วภรรยาเป็นไงบ้างก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าเออาแล้วดิทําไงดีแต่สิ่งหนึ่งที่เห็น แตกต่างไปก็คือชีวิตของเขาอยากนมัสการพระเจ้าเขาสแสวงหาพระเจ้าเขาไม่ได้มองว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นอุปสรรคของเขาแต่สิ่งที่สําคัญก็คือวันนี้เขาได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าเขาอยากมานมัสการพระเจ้าเขาอยากศึกษาพระคัมภีร์นี่คือความเชื่อที่แท้จริงเมื่อความเชื่อที่แท้จริงเกิดขึ้นเราจะเห็นถึงเป้าหมายชีวิตการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเห็นไหมครับ นั่นคือสิ่งที่อาจารย์เปาโลห่วงใยและเปาโลก็ให้ความเชื่ออย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตของทิโมทีและทิโมทีก็เป็นคนหนึ่งที่มีผลต่อในการดูแลคิดจักรที่เอเฟซัสคิดจักรที่เอเฟซัสเป็นคิดจักรที่ใหญ่มีคนหลากหลายมีหลากหลายความเชื่อมีหลากหลายชนชาติแต่ทิโมทีก็ดูแลคิดจักรที่นั้นได้อย่างดีและสามารถปกครองคิดจักรแห่งนั้นได้พี่น้องครับเปาโลห่วงใยในชีวิตของทิโมทีคือตัวคน ไม่ได้ห่วงใยเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือตัวอาคารของคิดตจักรถ้าคนเปลี่ยนแปลงถ้าคนเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้างานของพระเจ้าก็สามารถเดินต่อไปได้เห็นไ,ไหมครับและเปาโลนั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและความสัมพันธ์ที่เองทาให้เปาโลนั้นขยายชีวิตของทิโมธีและเมื่อมีความเชื่อที่ถูกชัดเจนก็ทําให้เขาสามารถลงลึกแห่งชีวิตของเขาได้และเขาจะเป็นคนที่ส่งไม้ต่อได้วันนี้ถ้าเราจะส่งไม้ต่อ คนที่เราเลึกถึงลูกแก่ของเราที่เราจะไปใช้เวลานั่นคือคนที่เราต้องลงทุนชีวิตของเขาเองไหมครับและให้เราเป็นคนที่รับการสร้างชีวิตด้วยเช่นเดียวกันที่ประเทศกาหน้านะครับที่ประเทศกาหนามีป้ายที่มักจะปักไว้ที่หน้าหลุมหลุมศพของคนผู้เสียชีวิตไปนะครับเป็นป้ายหรือเป็นกำแพงที่พูดถึงผ้าหัวถึงการจากไปของคนคนนี้นะครับที่ป้ายนั้นก็จะเขียนว่า จากไปก่อนวันวัยอันควรนะครับงานเลี้ยงก็ต้องเลิกลาหรือว่าอาจจะบอกว่าน่าใจหายที่คนนี้ต้องจากไปแต่มีป้ายป้ายหนึ่งที่เขียนไว้ว่าสู่การเปลี่ยนแปลงกําลังพูดถึงว่าชีวิตหลังความตายของเขานั้นจะได้สู่การเปลี่ยนแปลงก็คือการได้ไปอยู่ดนแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับชีวิตคิดเตียนเราทุกคนเราก็คาดหวังว่าเราจะพูดประโยคสุดท้ายว่าสําเร็จแล้วเหมือนทางพระเยซูคริส ใช่ไหมหรือเราอาจจะบอกว่าเราสามารถส่งไม้ต่อแล้วเราสบายใจแล้วมีคนสารงานต่อจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราพี่น้องครับข่าวดีก็คือว่าเรายังไม่ถึงโค้งสุดท้ายของชีวิตของเราวันนี้ใช่ไหมครับเรายังมีเวลาที่เราจะสามารถส่งไม้ต่อได้เรายังมีเวลาที่เราจะสามารถสร้างผู้อื่นต่อไปได้เรายังมีเวลาที่เราจะรับการสร้างชีวิตเรายังมีเวลาที่เราจะขยายความสัมพันธ์ที่เราจะลงลึกซึ่งกันและกันเพื่อเราจะรับการสร้างชีวิตได้มากขึ้นนีเห็นไหมครับ และว,วันนี้ให้ความเชื่อที่มั่นคงในชีวิตเรานั้นสามารถที่จะส่งผ่านชีวิตเราต่อไปให้เรานําข่าวประเสริฐประโยชนคนอีกมากหลายได้เห็นไ,ไหมครับนั่นคือการที่เราจะสามารถส่งไม้ต่อได้คนที่ท่านระลึกถึงอยู่วันนี้คือใครใครคือลูกแก่ของท่านใครคือพี่เลี้ยงของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าของพระเจ้าจะมาหนุนน้ําใจท่านในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ ผมอยากให้พ tamam. so ี Somehow, so freedom, ่น้องเริ so, it s, it s ่มต้นในการอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่เราได้รับจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราฮาเลลูยาวันนี้เราได้รับความรอดแล้ววันนี้โดยเราพวกคุณความรักของพระเจ้าวันนี้เราได้อยู่ในทางของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของเราให้วันนี้เราเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดเรียกเราให้เรามาสู่แผ่นดินของพระองค์ให้เรามาสู่คิดจักรของพระเจ้าให้เราได้เดินติดตามพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาะพี่น้องไอถฐานขอบคุณพระเจ้าสลับพี่เลี้ยงในชีวิตของท่านสิครับที่มาดูแลชีวิตของเราที่เขาได้อดทนที่เขาได้ลงทุนลงแรงกับชีวิตของเราได้จ่ายราคา ในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าถ้าไม่มีคนเหล่านั้นเราก็ไม่มีเราในวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาที่เป็นแบบอย่างกับเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถเรียนแบบอย่างชีวิตของเขาได้ข้าแต่พระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์สำหรับพี่เลี้ยงที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคนได้สร้างชีวิตถึงข้าพระองขึ้นให้ข้าพระองเห็นคุณค่าของความเชื่อให้ข้าพระองเห็นคุณค่าพระวจนะ ให้ข้าพรงรู้ว่าการเสสละและการเหยียดออกนั้นคืออะไรให้ข้าพรงรู้ว่าการที่เราจะก้าวต่อไปในการเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าในการที่เราจะสามารถรับใช้พระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าพี่เลี้ยงเหล่านั้นเป็นคนที่สร้างชีวิตข้าพรวงข้าแต่พระเจ้าแล้วข้าอาธิษฐานเพื่อข้าพรองเพื่อข้าพรงนั้นจะมั่นคงในความเชื่อโอเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ อธอิษฐานกับพระเจ้าให้ชีวิตของเราสามารถที่จะส่งไม้ผัดต่อไปได้ให้ชีวิตของเราสามารถที่จะบอกถึงความเชื่อที่มั่นคงในชีวิตของเราให้เราสามารถที่จะเป็นแบบอย่างแห่งชีวิตได้ขอพระเจ้าเปลี่ยนชีวิตของเรามีอะไรที่เราต้องรับการเปลี่ยนแปลงโอ้ข้าแต่พระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาสเสริพระเจ้าให้เราสามารถเป็นคนนั้นที่เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตข้าแต่พระเจ้า ให้เรากล้าที่จะเดินชีิตที่เป็นแบบอย่างเพื่อให้คนรุ่นในต่อไปสามารถเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราข้าแต่พระเจ้าค่ะเราสรรเ,เสริญพระเจ้าอาเลลอยาฮาเลลูลยาฮาเลยพระเจ้าทรงเป็นท้เรียงที่รัให้เราลุกขึ้นยืนนมัสการพระเจ้าด้วยกันพระองค์ไม่สูญ คงจะตีตามคาตลอดไปแล่ข้าจะ,อ,จะอยู่ในพระนิร กับพระเถ้าท่านปรารถนาที่จะเป็นผู้เลี้ยงที่ดีที่เราจะเป็นแบบอย่างแห่งชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดใช้เราให้เรามีอิทธิพลชีวิตที่ถูกต้องดําเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างแ้ไ่ไหนพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดใช้เราทั้งหลายเถิดฮาเลลดยาผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อลูกแก่ของท่าน ิษฐานเผยลูกแก่ที่เราได้ดูแลขอพระเจ้าทรงปกป้องเขาให้เรารึลึกถึงคนเหล่านั้นถ้าท่านยังไม่มีลูกแก่ให้รอธิษฐานเผื่อพี่เลี้ยงของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่เลี้ยงของเราดีครับขอบคุณเขาที่เขาได้ดูแลชีวิตของเราขอบคุณเขาที่เขาได้อดทนกับเราขอบคุณเขาที่เขาได้สอนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราโอ้ข้าแต่พระเจ้า เราขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในคิจจักรที่มีความตั้งใจที่จะสร้างสาวกเพื่อเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ข้าต่พระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์สำหรับพี่เลี้ยงที่ดีที่พระเจ้าทรงจัจดเตรยียมไว้ในเราและข้าพระองทั้งหลายตั้งใจที่จะดูแลผงแก่ของพระเจ้าได้อย่างดียอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันฮาเลลูยาฮาเลลูยา ชาทีตามข้าตอลอดไปและข้าจะอยู่ในพระนิเวร์ระเจ้าของข้าสิ่มมันไม่ต้องอายฐานเพื่อคนนึ่งข้างจับมือกันและอายฐฐานขอพระเจ้าทรงโปรดโอ้ยพร์ให้เรารับใช้พระเจ้าไปด้วยกัน ให้เราเติบโตขึ้นในความเชื่อของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดให้เราอยู่ในคิตจักรที่เห็นคุณค่าของคนและปรารถนาให้คนนั้นเติบโตขึ้นในความเชื่อเติบโตขึ้นในความรักของพระเจ้าและให้ชีวิตเราเดินติดตามพระเจ้าจนวันสุดท้ายถ้าแด่กพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าเพราะไม่เราเห็นค um ุณค่าแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเรา ให้เราเห็นคุณค่าของการที่เราได้รับการสร้างชีวิตแค่ไหนพระเจ้าให้เรารู้ว่าการที่เราอยู่บนโลกนี้เพื่ออะไรแล้วเราจากโลกนี้ไปแค่ไหนพระเจ้าค่ะให้เราสามารถพูดได้เหมือนดังพระเยซูคริสต์ว่าสําเร็จแล้วให้เราสามารถส่งงานต่อให้กับคนรุ่นต่อไปในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าให้เขาได้ดําเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อและเป็นแบบอย่างที่ดีของการเป็นลูกของพระเจ้า ให้ใหล่พระเจ้ารา้อยฐานฝากกันและกันไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดนําเราให้เติบโตขึ้นสู่ความไพยบูรณ์ของพระเยซูกิตให้เรารู้จักพระเยซูริตรู้จักถึงพระบุตรของพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูกิ์เจ้าเอมขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตของพระเจ้าอวยพรครับ